สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในเพจFreedom Club นะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเจอกันนะครับแล้วก็ได้มาพูดคุยนะวันนี้อาจจะไม่รู้ว่าจะพร้อมไม่พร้อมยังไงนะฮะแต่ว่าเข้ามาแล้วนะครับใครเข้ามาก็พูดคุยหน่อยนะฮะเข้ามาพูดคุยกันนะฮะเผื่อใครมีคำถามอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็สามารถทักทายกันได้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมา รีวิวนะครับรวมถึงพูดถึงกิจกรรมการแจกเกม The Last of Us 2นะฮะก็เราน่าจะนี่เดือนหน้าก็จะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับวันที่ผมจำกติกาไม่ได้แล้วอยู่ในเพจนะครับก็เราจะมีประกาศวันที่เราประกาศแจกแผ่นเกมเนี่ยเราก็จะไลฟ์สดนะครับผมก็จะมา เขาเรียกอะไรแจกรางวัลให้เห็นเลยกันในวันนั้นว่าใครที่เป็นคนผู้โชคดีที่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานก็จะติดต่อไปก็วันที่ประกาศผลเนี่ยก็อยากให้เข้ามาดูกันลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้นะครับตอนนี้ก็มีผู้เข้ามาร่วมเล่นร่วมแชร์หลายคนก็ต้องขอบคุณมากๆนะฮะที่มาร่วมสนุกกันในกิจกรรมนี้นะครับวันนี้เนี่ยนอกจากที่ผมจะลองเรื่องของระบบไลฟ์อะไรแล้วเนี่ยเพราะว่าเรามีหลายกิจกรรมที่เรากำลังจะทำนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเดี๋ยวสักครู่นะฮะน่าจะได้ร่วมสนุกกันในอีกเร็วๆนี้น่าจะมีอีกหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงการพูดคุยข่าวสารเกมหรือว่าเทคนิคการเล่นอะไรต่างๆก็ตามนะฮะก็เข้ามาร่วมพูดคุยได้ฝากไว้ด้วยนะครับกับเพจFreedom Club นะครับแล้วก็เรามีช่วงเกมเมอร์ทอล์กนะครับได้มาคุยกันนะฮะYouTube ด้วยอย่าลืม YouTube Freedom Club นะครับตอนนี้เราไลฟ์อยู่ที่Facebook นะฮะสวัสดีผู้ที่เข้ามาชมนะครับทักทายกันได้นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับมาแกะกันให้ดูunbox เต็มๆเลยกับEvermedia นะครับรุ่น GC553 นะฮะตัวนี้นี่อ่ะไปดูประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นCapture Box ที่ถือว่าเป็นตัวที่ดีอ่ะตัวที่ดีในระดับสูงเลยล่ะเพราะว่ามันจะมีตัวที่ต่ำกว่านี้หน่อยนะครับที่ไม่ได้สเปคสูงเท่านี้ตัวนี้เนี่ยราคาตามร้านไอทีชั้นนำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,000 ปลายถึง 8,000 ต้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะฮะเป็นCapture Box สำหรับ ต่อภาพจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่ากล้องเนี่ยเพื่อขึ้นไปไลฟ์สตรีมบนคอมพิวเตอร์ต่างๆเพื่อที่เราจะทำการไลฟ์สดการดึงภาพนั่นเองคือดึงภาพจากซอสหนึ่งก็คือจะเป็นเครื่องเกมจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะสามารถที่จะดึงภาพเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็เข้ามาสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็นำภาพเหล่านั้นเนี่ยออกไปสู่หน้าจอหรือโปรแกรมที่เราจะไลฟ์เพื่อที่จะไลฟ์สดให้กับทุกคนได้ดูกันว่ากิจกรรมที่เราทำคืออะไรนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องสเปคนะครับผมจะแกะให้ดูก่อนว่าภายในกล่องเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะฮะอ่ะลองมาแกะกันเลยเปิดออกมานะครับนี่เปิดฝาออกมานะเปิดออกมาปุ๊บนะครับก็นี่โชว์ให้ดูก็จะมีกล่อง Evermedia อยู่ข้างในกล่องข้างนอกเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากนะฮะก็เป็นเงาเลยนะแล้วก็บอกชัดเจนที่กล่องเลยว่า 4K HDR นะฮะแล้วก็มีสเปคต่างๆบอกนะครับรวมถึงด้านนี้ เดี๋ยวให้ดูนี่ด้านนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่แถมมาเป็น Recentral นะฮะมี USB เป็น Plug and Play สามารถต่อได้อะไรยังไงนะครับการCapture การ Pass Through การปล่อยภาพการรับภาพอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีนึงตอนที่แกะกล่องออกมาให้ดูแล้วนะฮะอันนี้พอเราได้กล่องข้างในปุ๊บเนี่ยได้กล่องนี้มานะเราแกะมาดูอ่ะเปิดให้เห็นเลยจะนะครับมีอะไรบ้างโอ้ นี่เลยฮะกล่องนี้กล่องตัวเท่านี้เองอ่ะเบามากเล็กมากอันนี้คือกล่องที่
เอาไว้ใช้สตรีมภาพนะครับก็จะเป็นรุ่น GC553 ใช่ไหม GC553 นะครับตัวนี้เล็กแค่นี้สามารถปล่อยภาพแบบ 4K ได้เลยนะไม่น่าเชื่อเนี่ยอันนี้เป็นตัวบ็อกก่อนนะบ็อกอยู่ในกล่องในกล่องมีอะไรอีกป่ะนี่เปิดมาแล้วก็จะเป็นโบโบงี้นะฮะต่อมาแกะข้างในชิ้นนี้ดึงออกมาได้ข้างในก็จะมีสายต่างๆนี่ที่แถมมานะครับก็จะมีนี่ USB 3.1 นะออกมาเป็น Type-C หรือ Type-C ไป 3.1นะครับก็ไว้ต่อเชื่อมกันมี HDMI 2.0 มาให้นะฮะตัวนี้สามารถปล่อยสัญญาณออกมาเป็น 4K ได้นะครับแล้วก็มีคู่มือ1เล่มไม่มีอะไรมากมีอันนี้ขอปิดไว้หน่อยมีโค้ดเป็นการ์ดโค้ดนะครับโปรแกรมใช่ไหมโปรแกรม Power Director 15นะครับอันนี้เป็น Product Key นะก็เอาไว้ใช้ตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับที่ก็แถมมาเนี่ยเป็นตัวฟรีก็ยังต้องซื้ออยู่ดีก็อยู่ที่ว่าจะใช้ไม่ใช้นะฮะแล้วก็อันนี้อะไรอะไรไม่รู้ภาษาจีนก็อาจจะเป็นว่าใช้ทำอะไรได้บ้างอะไรยังไงไม่ค่อยมีประโยชน์นะฮะโยนทิ้งไปอ่ะหมดละมีแค่นี้กับราคา7,000ไปลาย7,500นะโดยประมาณถึง8,300ประมาณนี้ครับแล้วแต่ว่าคุณจะซื้อได้ที่ไหนนะฮะลองดูมีใครไม่ได้ยินเสียงไหมเนี่ยไลฟ์สดครั้งแรกของเพจนี้นะฮะอ่ะนี่นะ Ever Media นะครับในกล่องนี้มีหลายเพจรีวิวแล้วล่ะแต่ว่าผมเพิ่งได้มาผมก็เลยเอามารีวิวนะนี่อ่ะนี่กล่องในกล่องนอกนะครับให้ดูกล่องนอกสวยงามมากต้องบอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะมีรายละเอียดตรงนี้นี่ที่สำคัญนะครับสำหรับสตรีมเมอร์ก็คือ 4K HDR นะครับแล้วเขาก็บอกเป็นไลฟ์เกมเมอร์นะฮะอัลต้าเป็นเกมสตรีมมิ่งแคปเจอร์บ็อกซ์นะครับกล่องเล็กแค่นี้เองกล่องเล็กแค่นี้เองทีนี้เรามาดูกันครับว่ากล่องนี้มันเชื่อมต่อยังไงนะครับแล้วก็มีพอร์ตอะไรบ้างนะดูที่อันนี้ด้านหน้านะนี่ด้านหน้าให้ดูด้านหน้าดูด้านข้างก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะอันนี้มี2พอร์ตเห็นไหม2พอร์ตตรงนี้นะฮะ2พอร์ตก็จะมีเขียนเป็น HDMI in นะครับแล้วก็ HDMI outHDMI out นะฮะแล้วนี่ก็เป็นนี่ HDMI in แล้วก็ตรงนี้เป็น USB Type-C นะนี่อันนี้ Type-C ก็ง่ายๆแค่นี้ครับไม่ต้องต่อปลั๊กไม่ต้องเชื่อมเลยสามารถใช้งานได้ทันทีเพราะว่าไฟเนี่ยมันถูกออกมามันถูกเลี้ยงออกมาจากสาย HDMI แล้วนะครับแล้วก็ออกไปเข้าคอมพิวเตอร์ด้วย USB 3.1 แล้วมา Type-C นะครับทีนี้การต่อเนี่ยดูง่ายๆเลยนี่นะฮะสายที่เขาให้มาก็เป็นสาย USB 3.1 นะครับแล้วก็อีกหัวนึงอีกด้านนึงเนี่ยเป็น USB Type-C นี่นะผมให้ดู Type-C นี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็น 3.1 เดี๋ยวคนไม่รู้ได้ทางไหนเนี่ยให้ดูอย่างนี้จะได้เห็นฉากขาวนี่นะฮะตัวนี้เป็น USB ธรรมดานะครับ USB ธรรมดาที่เราเห็นทั่วไปตามสาย USB ตามเมาส์ตามคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่ามันจะถูกแบ่งออกเป็น USB ธรรมดาก็คือ 2.0 นะครับแล้วก็ USB 3.0 สังเกต 3.0 เนี่ยสังเกตผมไม่ชัวร์ 100% แต่ว่าผมคิดว่ามันสังเกตได้นี่นะสีฟ้าเห็นไหมนี่สีฟ้านะครับด้านในเนี่ยถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยมันคือ 3.0 นะครับเอ้ย 3.1 HDMI USB 3.1 นะครับส่วน USB ธรรมดาผมมีไหมอ่ะเอาสายนี้แทนแล้วกันนี่ USB ธรรมดานะครับ USB 2.0 มันก็จะเป็นสีดำดำขาวดำบ้างสีเงินสีดำอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมข้างในก็จะไม่มีอะไรจะไม่มีสีบอกนะครับ
แต่ 3.0 เนี่ยมันจะมีสีฟ้าปอกข้างในซึ่งผมสังเกตหลายเส้นแล้วมันก็จะเป็นสีฟ้าก็คิดว่าเขาจะใช้สีฟ้ากันนะฮะไม่ว่าจะเป็น USB ของ Nintendo Switch นะฮะก็ให้มาเป็น 3.0 เหมือนกันแต่ว่ามีอีกเส้นหนึ่งที่เขาให้มาก็ไม่ใช่ 3.0 ก็เป็น 2.0 ธรรมดาไม่สามารถปล่อยภาพได้เพราะฉะนั้นแนะนำให้ใช้เส้นนี้ที่เขาให้มากับ Evermedia นะครับอ่ะต่อทีนี้วิธีต่อเนี่ยง่ายมากก็คือเอา USB 3.1 เนี่ยก็คือเป็น Type C นะครับต่อเข้านี่เลยนี่ Type C นะครับต่อเข้าด้านนี้นะฮะเพื่อที่จะเอาสายเนี้ยไปต่อเข้าคอมพิวเตอร์ง่ายมากนะฮะเพื่อเอาภาพออกนะครับตรงเนี้ยออกไปที่คอมพิวเตอร์ได้ทันทีแล้วภาพที่ถูกส่งมาจาก HDMI เนี่ยมันก็จะถูกปล่อยเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะต่อมาทีนี้ในส่วนของ HDMI เนี่ยมันมี2ตัวเนี่ย2ตัวมีอันนี้เดี๋ยวนะขอดูหน่อยout นะครับแล้วก็ in นะฮะตัว in เนี่ยก็คือเราเอาภาพจากซอสที่เราต้องการเอาเข้าไม่ว่าจะเป็นภาพเกมนะครับเครื่องเกมเกมคอมพิวเตอร์เกมมือถือเราก็จะเอาสาย HDMI เนี่ยต่อตัวแปลงนะครับจาก USB mini USB เนี่ยออกมาเป็น HDMI นะแล้วก็เอา HDMI เนี่ยเข้านี่ภาพโทรศัพท์มือถือเกมบนโทรศัพท์มือถือเราก็จะเข้าส่วนคอมพิวเตอร์ได้ละเราก็สามารถไลฟ์สตรีมทำอะไรก็ได้เลยนะฮะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูความพิเศษกันว่าทำไมเจ้า GC553 เนี่ยมันถึงมีประโยชน์แล้วก็เป็นตัวท็อปขนาดนี้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันนะฮะสามารถที่จะCapture วิดีโอเนี่ยได้ถึงระดับ 4K นะฮะ30เฟรมนะครับ 4K 30เฟรมแล้วก็สามารถที่จะ pass through คือการเอาภาพปกติการ capture ทั่วไปอะครับกล่อง capture ทั่วไปเนี่ยมันสามารถเอาภาพเข้าได้อย่างเดียวแล้วเราก็ต้องไป out จากคอมพิวเตอร์อีกทีนึงเพื่อที่จะไปต่อเข้ามอนิเตอร์เพื่อที่จะดูภาพใช่ไหมฮะสมมติเราเล่นเกมคอนโซลเนี่ยเราเอาภาพจากเครื่องคอนโซลเนี่ยเข้านี่ถูกไหมฮะเข้านี่ในช่อง in ทีนี้แล้วเราจะเล่นยังไงเราไม่เห็นภาพถูกไหมฮะนอกจากว่าภาพมันไปต่อเข้าคอมพิวเตอร์เราก็ดูบนคอมพิวเตอร์หรือว่าจะดูบนโปรแกรมสตรีมอย่าง OBS หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันเล็กมากกล่องแคปเจอร์ทั่วไปเนี่ยมันจะที่มันราคาประมาณ 2,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีตัว pass through คือ HDMI out ปล่อยภาพออกไปที่มอนิเตอร์ที่เราต้องการเช่นทีวีหรือว่าจะเป็นมอนิเตอร์คอมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นตัวนี้มันถึงแพงแล้วดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสามารถปล่อยภาพออกมาได้ถึง 4K 60เฟรมนะฮะเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราต่อตรงอ่ะเราไม่ต้องมาซื้อสวิตเชอร์หรือว่า HDMI แยกที่แยกออกมา 2-3 ตัวอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับเรามีตัวนี้เสร็จปุ๊บต่อนี่อินต่อภาพอินเข้าตัว Evermedia ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาภาพจาก USB Type C เนี่ยต่อเข้าคอมได้เลยทันทีแล้วก็สามารถต่อภาพเนี่ยออก HDMI out ไปเข้าทีวีไปเข้ามอนิเตอร์เพื่อที่เราจะเล่นได้ทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นภาพมันจะออก2ที่นะฮะภาพมันจะออก2ที่ด้วยกันก็คือส่วนของภาพที่เข้าคอมแล้วก็ภาพที่เข้าจอทีวีนะฮะงงไหมงงถามกันได้นะ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คร่าวๆแต่ว่าที่มันแพงที่มันเป็นคุณสมบัติที่ดีเนี่ยเพราะว่ามันสามารถปล่อยภาพออกมา pass through นะปล่อยภาพเข้ามอนิเตอร์ให้เราดูเนี่ยเข้าทีวีให้เราดูได้ถึง 4K 60 เฟรมซึ่งก็คือเต็ม 100% ของคุณภาพของเครื่องเกมเครื่องคอนโซลหรือเครื่องเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราเล่นนั่นแหละตอนนี้อาจจะไม่ได้มีหลายคนที่สามารถเล่นเกมแบบโอ้ย 4K 120 เฟรมหรือว่า 8K อะไรได้บนคอมพิวเตอร์หรอกนะใช่ไหมฮะเรามองถึงพื้นฐานก็คือตอนนี้สูงสุดคือ PlayStation 4 Pro ใช่ไหมฮะแล้วก็ Xbox One X ที่สามารถปล่อยภาพได้ 4K 60เฟรมนะฮะบางเกมอาจจะ30เฟรมบางเกมอาจจะไม่ถึง 4K อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็สามารถเล่นได้ 4K 60เฟรมนะฮะแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็คือ 1080p ที่120เฟรมนะฮะ
ตัวนี้ก็สามารถปรับได้ปรับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น 4K 2K ล้อ 1080p โดยเฉพาะ 1080p เนี่ยเขาบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวผมหานิดนึงนะฮะ 1080p เนี่ยสามารถแคปเจอร์ได้ถึง120เฟรมเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ดูให้ดูนี่เห็นป่ะไม่รู้อันนี้นะใช่ป่ะอันนี้ นี่ๆอีกทีนึงนี่เลื่อนนิ้วเลื่อนนี่นะ120เฟรมกับการแคปเจอร์ในระดับภาพ 1080p นะฮะส่วน 4K เนี่ยก็คือ4K 30เฟรมนี่นะก็คือเราจะได้ภาพในระดับ 4K ที่30เฟรมเราจะได้ภาพในระดับ 1080p ที่120เฟรมถ้าเกิดเราอัดหรือเราสตรีมมิ่งนะเครื่องเราแรงเราก็สตรีมมิ่งแต่ Pass Through ปล่อยภาพออกมาที่มอนิเตอร์เนี่ยได้ที่ 4K 60เฟรมก็คือเต็มแม็กของเครื่องที่เราปล่อยนั่นแหละนะฮะไม่ต้องพูดถึงเกมมือถือเกมมือถือมันไม่ได้มี 4K อยู่แล้วถูกไหมฮะสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นตัวของ Evermedia GC 553นะฮะก็เอามาให้ดูกันว่ามันใช้งานง่ายไม่ต้องเสียบไฟด้วยนะไม่ต้องเสียบปลั๊กอะไรเลยนะครับไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟอะไรเพิ่มเพราะว่าในตัวกล่องเองอ่ะมันมีตัวประมวลผลอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้ไฟเลี้ยงได้จาก HDMI เส้นเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาต่อเอาอีกตัวนึงเพื่อที่จะไปเอาไฟจากทีวีหรืออะไรเราแต่ไม่ต้องนะฮะต่อแค่ HDMI in เข้ามาแล้วก็ต USB Type-C นะครับต่อเข้าคอมพิวเตอร์ภาพออกไม่ต้องต่อไฟอะไรเลยง่ายมากข้างหลังนะฮะข้างหลังถ้าเห็นนะก็จะมีนี่เห็นไหมเห็นที่มุมไหมนี่ก็จะมีตัวยึดกันลื่นนะฮะ4จุดนี่4จุดนะครับก็ถือว่าออกแบบมาดีนะแล้วก็น้ำหนักเบามากเนี่ยโยนแบบโยนสบายสบายเลยเนี่ยเบามากนะฮะแล้วก็ที่มันจุดเด่นของมันก็คือเรื่องของด้านหน้านะครับถ้ามองเห็นก็จะเป็นส่วนของเป็นลายนะครับเป็นลายแล้วก็มีร่องนะครับสีแดงอยู่ข้างในนะครับก็สวยดีแต่ว่าพอถึงเวลาที่ใช้จริงๆเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นเป็นสีฟ้านะฮะก็ถ้าเราภาพเราปกติออกเรียบร้อยไฟก็จะเป็นสีฟ้าค้างนะฮะถ้าภาพไม่ขึ้นหรือว่ามีปัญหามันก็จะเป็นไฟกระพริบสีฟ้าปึ๊บมาถึงด้านข้างด้านข้างนี่นะด้านข้างก็จะมีรูระบายอากาศนะครับเป็นช่องลมระบายอากาศตัวการ์ดที่อยู่ข้างในตัวประมวลผลตัวชิปอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะถูกระบายออกมานะความร้อนที่มันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดว่ามันจะทนไหมมันจะสามารถใช้ได้นานไหมเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าจากที่ดูรุ่นก่อนๆเนี่ยที่ทำออกมาก็ถือว่าโอเคนะ10ชั่วโมงเต็มๆไลฟ์สดไม่มีปัญหาเลยกับกล่องพวกนี้นะครับแล้วก็ถือว่าคุ้มค่านะส่วนตัวยังไม่ได้ลองนะฮะเดี๋ยวคงต้องไปลองกันแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องของการปล่อยภาพ 4K เนี่ยผมว่าถ้าใครเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังไม่ได้แบบรู้อะไรอยากมีปัญหาว่าทำยังไงจะใช้ 4K ดีไหมอุปกรณ์ที่บ้านมีอะไรจะเปลี่ยนทีวีดีไหมหรือจะรอไป 8K เลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรามาพูดคุยกันได้ผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็น่าพูดคุยกันเพราะว่าเราต้องรู้ก่อนที่เราจะไปซื้อของนะฮะแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยปัญหาบางคนที่พบคือทำไมซื้อเครื่องเกมมาหรือว่าต่อภาพจากคอมพิวเตอร์ออกมาเซตเป็น 4K หมดแล้วแต่ภาพไม่ออกมาเป็น 4K ปัญหาอยู่ที่สาย HDMI ครับสาย HDMI ปกติเนี่ยรุ่นดั้งเดิมจะเป็นรุ่น1จุดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่สามารถปล่อยภาพในระดับ 4K ได้เพราะว่าความเร็วของสายเนี่ยมันไม่ถึงนะครับมันก็จะปล่อยภาพได้สูงสุดที่ 1080p เท่านั้นนะครับก็เป็น Full HD ปกติแต่ว่าถ้าคุณอยากจะให้ภาพออกมาเป็น 4K คุณต้องใช้สาย HDMI 2.0 นะฮะเพื่อให้ความเร็วในการส่งภาพออกมาเนี่ยมันสามารถปล่อยออกมาได้ถึง 4K นะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะที่เราต้องรู้ไว้ก่อนว่า
สาย HDMI มันไม่ใช่หน้าตาเหมือนกันแล้วมันจะสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับมันมีความต่างกันอยู่ด้านในนะถึงภายนอกมันจะเหมือนกันเนี่ยเอาสายมีไหมแถวนี้ไม่มีเอาสาย HDMI 10เส้นมาวางเนี่ยเราอาจจะดูไม่รู้ว่ามันคือ HDMI 2.0 2.1 หรือว่าจะเป็น 1.3 อะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายรหัสมากนะครับแล้วก็เราต้องทดลองเสียบถ้าเราไม่รู้นะแต่ว่าที่แน่ๆคือสมมติถ้าเราซื้ออุปกรณ์ที่มันเป็น 4K มาเช่นอย่างเงี้ย Ever Media GC 553เนี่ยเขารองรับ 4K มาแน่นอนเขาจำเป็นต้องแถมสาย HDMI 2.0 มาให้ด้วยเพื่อที่เราจะปล่อยภาพ 4K ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับบางคนอาจจะไม่ได้รู้ว่าเฮ้ย 4K ผมซื้อ PS4 Pro มาไม่เห็นภาพมัน 4K เลย1นะสายคุณต้อง 4K ก่อนนะครับต้องเป็น 2.0 2ทีวีคุณต้องรองรับก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ปกติมากเลยที่เราต้องสมควรต้องรู้กันนะครับเพราะว่าอนาคตมันจะไป 8K แล้วล่ะถ้า PS5 มานะครับ Xbox Series X มันผมไม่แน่ใจว่าภาพมันถึง 4K เอ้ยถึง 8K มั้ยนะแต่ว่าแน่นอนพื้นฐานมันคือ 4K แน่นอนเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าซื้อ PS5 แต่ที่บ้านไม่ได้เปลี่ยนทีวีเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เลยนะคุณก็เล่นเกมได้ที่หลานบน PS5 นะแต่ภาพมันไม่ได้เต็ม 100% เท่าที่คุณต้องการนะครับอันนี้ก็บอกไว้เป็นอุทาหรณ์ได้บอกไม่รู้ประมาณนี้นะครับวันนี้วันแรกเราเจอกันเนี่ยก็พูดคุยกันทักทายกันได้นะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์คำถามไว้นะฮะผมสามารถหาคำตอบมาตอบได้ถ้าตอบไม่ได้ก็คิดว่าน่าจะมีเพื่อนๆมาช่วยกันตอบนะครับขอให้สังคมของเพจเราของ Freedom Club ของ Gamer Talk นะฮะที่เรากำลังจะทำกันบิ้วขึ้นมาเนี่ยขอให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์วิดีโอกดคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะกิจกรรม The Last of Us ที่เราแจกแผ่นเนี่ยก็เตรียมไว้แล้วกันผมก็หลอดลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ได้เหมือนกันแล้วก็เราแจกจริงนะเราไม่ได้เมคนะแจกเลยแน่นอนนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้มาเล่นด้วยกันกับเกมนี้ซึ่งเป็นเกม 3A ที่มีภาษาไทยซึ่งคาดหวังว่าจะแปลให้ดีได้นะหวังว่านะครับแล้วก็เพจแฟนเพจนะครับอย่าลืมผมฝากไว้ด้วยก็เป็นเพจนี้แหละ Freedom Club นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วก็YouTube Channel นะครับ Freedom Club Official นะครับเข้าไปดูได้เรามีคลิปต่างๆมากมายที่อัพไว้แล้วก็เราไม่ได้มาแชร์ในเพจนี้นะบางทีนะฮะรวมถึงช่องทางการติดต่ออะไรต่างๆใครที่มีคำถามใครที่มีอะไรที่ค้างคาใจจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่สัพเพเหระพูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันสำหรับวันนี้เนี่ยไปดีกว่านะครับก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามเข้ามาร่วมรับชมนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีคอมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นนะครับหวังว่าจะมีผู้ใจดีเพื่อนๆใจดีทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์เพจช่วยกันกด Subscribe YouTube นะครับกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะได้พูดคุยกันได้บ่อยขึ้นนะครับหลังจากนี้คิดว่าน่าจะมาบ่อยขึ้นนะไปละสวัสดีครับขอบคุณมากๆที่ติดตามบ๊ายบายจุ๊บๆ Ha ha ha.